ก็เจริญพรคณะกรรมการแล้วก็บุคลากรทุกคนนะครับกระผมสมณเณรสุกรบุญอังวัวแล้วก็สมณเณรอัศราวุฒิแสงสุตาแล้วก็สมณเณรจตุพรสาแก้วนะครับของพวกเราทำโครงงานเรื่องกราบตากข้าตมวัดนะครับที่มาของโครงงานก็คือในประเทศไทยนะครับคนที่ไม่ตกไปตามฤดูกาลมีสภาพอากาศที่แปรปรวนนะครับในตัวสมณเณรเองที่ต้องมีภารกิจหลายๆอย่างอย่างเช่นทำวัดสวดมนต์ในการเรียนหนังสือหรือทำกิจวัตรต่างๆเมื่อเวลามีฝนตกตัวสมณเณรซึ่งเป็นเทศของสมณะก็ไม่สามารถที่จะวิ่งไปเก็บผ้าได้ก็จะเดินมากว่าจะมาถึงผ้าที่ตากไว้ก็เปียกหมดนะครับเราจึงได้นำกราบตากผ้าอัตโนมัติเพื่อมาช่วยในการแก้ปัญหาและลดแรงในการเดินและช่วยในการเก็บและช่วยตากผ้าแทนเราได้นะครับตามการทำงานของโครงการสิ่งที่ทำงานเป็นอันดับแรกคือเซ็นเซอร์วัดความชื้นเมื่อเซ็นเซอร์วัดความชื้นได้ประมาณด้วยความเพื่อได้ค่าประมาณ 80% จะส่งสัญญาณไปให้อัลโลและอัลโลจะส่งคำสั่งไปยังดีเดย์ให้ดีเดย์จ่ายไฟไปยังมอเตอร์ให้มอเตอร์เหมือนข้าวและเมื่อวัดค่าได้ประมาณ 60% เซ็นเซอร์จะส่งสัญญาณไปให้อัลโลและอัลโลส่งคำสั่งมาให้ดีเดย์และดีเดย์จ่ายไฟให้มอเตอร์วนออกครับอุปกรณ์การจัดทำลาวตากผ้าอัตโนมัติของพวกเราก็จะมีดังนี้นะครับพวกเราได้ใช้บอร์ดอัลโลยูโน่นะครับในการสั่งข้อมูลให้เครื่องราวของเราเนี่ยได้ออกมาตามนะครับแล้วก็สองใช้สวิตชิ่งนะครับในการแปลงค่าไฟเพื่อที่จะให้ได้ไฟที่จะมาใช้ในการต่อข้อบอร์ดอะไรพวกนี้นะครับปกติไฟบ้านของเราเนี่ยจะมี220โวลต์ถึง250โวลต์ใช่ไหมนะครับถ้าต่อเข้าบอร์ดอาร์ดูโน่ยูโน่ของเราเลยจะทำให้บอร์ดอาร์ดูโน่ยูโน่ของเราเกิดพังหรือเสียหายหรือเป็นอันตรายได้นะครับเราจึงใช้สวิตชิ่งเพื่อที่จะแปลงค่าไฟประมาณ12โวลต์ใช้ไปเลี้ยงบอร์ดอัลโลของเราเนี่ยเพื่อที่จะสามารถใช้งานได้โดยที่ไม่เกิดความเสียหายหรือเกิดอันตรายกับตัวเราได้นะครับ3จัมเปอร์นะครับผู้เมียแล้วก็ผู้ผู้นะครับเราใช้ในการต่ออุปกรณ์เข้าหากันเพื่อที่จะให้อุปกรณ์ของเราเนี่ยได้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็4ลาวเหล็กของเรานะครับจะทำเป็นโครงเหล็กเพื่อที่จะให้ลาวตากผ้าของเราได้เคลื่อนออกมาตากแล้วก็เคลื่อนออกไปเก็บในโครงได้นะครับ5เชือกนะครับเราก็จะใช้ในการห้อยห่วงเพื่อที่จะเอาไว้แขนไม้แขนเสื้อนะครับไม้กระดานนะครับเพื่อที่จะทำให้เป็นโครงเหล็กเพื่อเอาไว้เก็บเสื้อผ้าที่เลื่อนเข้ามาเก็บได้นะครับและไม่ให้โดนฝนหรืออะไรทำให้เกิดเปียกหรือเกิดเชื้อราขึ้นได้นะครับแล้วก็แผ่นอะคริลิกนะครับใช้ในการทำเป็นโครงนะแล้วก็มีสายไฟสำเร็จรูปแล้วก็ลอกแล้วก็ท่อ PVC นะครับเพื่อที่จะทำเป็นโครงขึ้นมาเป็นโมเดลได้นะครับอุปกรณ์ก็ประมาณเท่านี้ครับผมขอบ
สำหรับวัตถุประสงค์นะครับเพื่อทำขึ้นเพื่อช่วยลดการทำงานของตัวบุคคลเองนะครับและช่วยในการลดภาระและช่วยให้ตัวสามเณรได้ทำภารกิจอย่างอื่นอย่างเต็มที่นะครับประโยชน์ที่ได้รับคือสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและนำไปทำงานต่อได้ถ้าคุณน้ำพังลดลงเซ็นเซอร์ก็จะตรวจจับแล้วก็สามารถส่งไปยังอนุโน่แล้วก็อันนู้นส่งไปยังดีเลยแล้วก็ให้คุณไปให้สั่งมอเตอร์หมุนกลับไปสองนะครับอาคารอัจฉริยะใช่ครับเราพีสิบนาทีเนาะเดี๋ยวมันจะมีป้ายสามนาทีกับห้านาทีกับสามนาทีนะครับอุป
พื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน 3. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในวัดอุปกรณ์ของเราก็มีอย่างนี้ครับอุปกรณ์เราก็มีดังนี้เป็นหัวใจสำคัญของคณะนี้ทำหน้าที่ควบคุมระบบต่างๆต่อไปก็สายจัมเปอร์ผู้พูดแล้วก็สายควบคุมที่นิ้วต่อไปก็ไฟ LED ต่อไปก็ทำหน้าที่ใส่ถ่านถ่านแล้วก็บัสเซอร์ทำหน้าที่ส่งเสียงในการแจ้งเตือนรูไวไฟก็ส่งสัญญาณการโลกไปยังโทรศัพท์เพื่อให้ทำงานสำหรับการทำงานของระบบนี้นะครับคือเราได้เขียนโค้ดไปยังอาร์ดูโน่นะครับโดยเราได้ตั้งเวลาให้เปิดไฟที่ตอน T4 นะครับหลังจากนั้นเมื่อถึงเวลาตอน T5นะครับระบบจะปิดไฟนะครับและจะปิดไฟทีแต่ได้จะเปิดไฟทีก็เวลา18 นาฬิกานะครับสำหรับไฟบันไดกับไฟห้องน้ำนะครับสำหรับไฟบันไดและไฟห้องน้ำนะครับเราจะแยกเป็นอิสระนะครับจะเปิดปิดไฟได้ก็ต่อเมื่อมีคนเดินผ่านเซ็นเซอร์ฟาเลตที่เราได้ติดไว้ทางอะไรและทางประตูห้องน้ำนะครับเมื่อมีคนเดินผ่านหรืออยู่ในรัศมีตัวจับของเซ็นเซอร์ฟาเลตไฟจะเปิดเป็นเวลา30 วินาทีแต่ถ้าคนที่ใช้งานอยู่เกินมากกว่า30 วินาทีนะระบบจะเปิดไฟต่อครับเปิดไฟไปเรื่อยๆจนกว่าคนตรงนั้นจะทำว่าเสร็จครับหรือเดินผ่านออกจากหรือเดินผ่านที่รัศมีจากของเซ็นเซอร์อินฟราเรดก็จะปิดไฟลงครับและระบบนี้สามารถเปิดปิดไฟแบบแมนนวลได้ครับโดยใช้งานผ่านแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์ครับซึ่งจะสามารถเปิดปิดไฟได้เฉพาะไฟอาคารชั้นล่างชั้นบนเท่านั้นนะครับสำหรับไฟตรงบันไดกับไฟห้องน้ำไม่สามารถเปิดปิดได้จะเปิดปิดได้ก็ต่อเมื่อมีคนเดินผ่านเซ็นเซอร์ที่เราได้ตั้งไว้ครับเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการเปิดปิดไฟในแอปพลิเคชันนะครับเพราะว่าที่สตาร์ทของท่านระบบฟาเลตมันเป็นระบบที่เขากำหนดค่ามาให้แล้วนะซึ่งเราไม่สามารถปรับเปลี่ยนค่าใหม่ได้ก็เลยที่สามารถจับแล้ว3 เมตรครับเราเซ็ตอะไรก็จะทำให้งานง่ายขึ้นตั้งรีเลย์ไว้ได้ครับรีเลย์จากอินเทอร์เน็ตคือชาร์จจากส่วนอินเทอร์เน็ตใช้ด้วยข้อจำกัดครับ
แสดงว่าเวลาไปวันเวลาไปพรีเซนต์ต่อก็คือจะต้องดูในเรื่องของไฟฟ้าด้วยนี่กำลังจะทำอะไรอื่นนี่กำลังจะทำอะไรเปิดตรงไหนพี่ตรงไหนบอกโอเคแล้วกำลังจะเปิดปิดอะไรครับปิดอ่ะโอดครับโอดอ่ะดับไหมครับห้องน้ำเป็นตัวเองครับคนละส่วนกันใจเย็นครับอาจารย์แถวหน้าใจเย็นครับสาธุครับเดี๋ยวขออนุญาตเชิญพี่เลี้ยงถ่ายรูปร่วมกันสักนิดนึงนะครับมีสองท่านครับแต่วันนี้เราจะบังคับเอาเชือกผูกพี่เลี้ยงไว้ก่อนนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับจะสังเกตกลุ่มที่หนึ่งกับกลุ่มที่สองเนาะกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยบางทีอาจจะพี่เลี้ยงแบบว่ากลัวอะไรเงี้ยครับพี่เลี้ยงก็จะช่วยแต่วันจริงพี่เลี้ยงไปตามไปช่วยไม่ได้นะวันนี้ก็เลยลองแบบปล่อยเอาเชือกผูกพี่เลี้ยงไว้ที่โต๊ะก่อนลองสถานการณ์จิตเส้นพี่เลี้ยงก็ทำออกมาได้ดีไฟติดทั้งนั้นนะไม่ทราบว่ามีอะไรถามครับเอ๊ะน่ากลัวนะครับหลบนี้บอกพี่เลี้ยงโอเคนิมนต์ลงทางด้านนี้เลยครับพี่เลี้ยงลงทางด้านนี้ครับแล้วกลุ่มใหม่จะได้ขึ้นทางด้านนู้นกลุ่มที่สามเป็นเครื่องไล่ยุงอัตโนมัติครับได้ครับผมข้ามบ้านไทยขอเป็นเครื่องไล่ยุงอัตโนมัตินะครับไม่ทราบว่าอยู่ไหนเอ่ยยังไม่เรียบร้อยยังเซ็ตอยู่นะครับอ่างล้างมือพร้อมไหมครับสวัสดีนักวิทยากรทุกท่านครับกลุ่มของเราจะขอนำเสนอโครงการถังบักแก๊สชีวภาพนะครับผมอัตมาภาพสมเนจชนวิทย์เจตกูลผมอัตมาภาพสมเนจสุริพงษ์สมพงษ์ผมอัตมาภาพไรพบเราเองจุดประสงค์นะเนื่องจากบริเวณภายในวัดขาลงควมีเศษอาหารที่หลงเหลือจากการฉันของสมเนจเหลือเยอะของพวกผมเลยจึงคิดค้นเครื่องหมักแก๊สชีวภาพเพื่อลดปัญหาเหล่านี้ครับวัสดุอุปกรณ์ครับก็จะมีถังขนาด20ลิตร2มอเตอร์นะครับ3เป็นท่อ PVC 4ตะเกียบอลูมิเนียม5ตัวจับรับแก๊ส6ตัวรับค่า pH 7ตัวอะดูโน่8สวิตช์ดีเลย9สวิตชิ่ง10ขวดพลาสติกนะครับสำหรับระบบการทำงานนะครับขั้นแรกนะครับเราจะใส่เศษอาหารที่เราคัดแยกขยะเรียบร้อยแล้วครับใส่ลงไปพร้อมกับหมอเชื้อ EM นะครับเป็นปริมาณ3ต่อ2ต่อ3ในของถังนะครับโดยเมื่อปิดฝาแล้ว
Arduino จะสั่งการโดยให้มอเตอร์หมุนปัดเป็นเวลา10นาทีนะครับแล้วก็พักอีก10นาทีเพื่อไม่ให้มอเตอร์ร้อนเกินนะครับหลังจากนั้นตัววัดค่า pH จะวัดค่าปริมาณ pH ความเป็นกรดด่างของปุ๋ยที่อยู่ในภายในถังนะครับเมื่อเวลาครบ20วันนะครับในการหมักจะวัดค่าตัวนี้เพื่อที่เราจะได้ทราบว่าจุลินทรีย์ที่อยู่ภายในถังนั้นมีการเจริญเติบโตมากแค่ไหนอีกทั้งยังมีตัววัดอุณหภูมิซึ่งจะคอยวัดอุณหภูมิว่าอุณหภูมิในถังตอนนี้มีปริมาณเท่าไหร่เนื่องจากว่าจุลินทรีย์ที่เราใช้ในการแยกสลายนั้นต้องใช้อุณหภูมิความร้อนเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในแยกสลายครับทั้งนี้ยังมีจอแสดงผลซึ่งเราสามารถรู้ผลตัวนี้จากจอ LCD ซึ่งจะมีการแสดงผลค่า pH อุณหภูมิความชื้นและอุณหภูมิภายในถังครับครับสำหรับอุปกรณ์ครับจะมี Arduino นะครับ Arduino หน้าจอ LCD แล้วก็ switching นะครับแล้วก็ switch delay นะครับแล้วก็ตัววัดค่า pH นะครับโดยภายในถังจะมีมอเตอร์นะครับแล้วจะช่วยมีใบพัดในการหมุนนะครับปั่นเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันนะครับปั่นในการปั่นนะครับจะสั่งไว้ที่10นาทีครับแล้วก็พักในการอยู่นี้จะ10นาทีเหมือนกันครับเพื่อไม่ให้มอเตอร์ร้อนเกินครับโดยแก๊สที่เกิดขึ้นนะครับภายในถังครับจะลอยขึ้นสู่ขวดนี้ขวดเก็บนะครับโดยจะมีเซนเซอร์วัดอยู่นี้นะครับเซนเซอร์แก๊สครับถ้ามีแก๊สแล้วมันจะเป็นยังไงครับก็ในถังนะครับจะเกิดไอหรือเป็นไอน้ำเล็กๆนะครับแล้วเซนเซอร์ครับแสดงผลในจอ LCDก็แก๊สที่ได้ครับสามารถนำไปใช้ในครัวเรือนได้ครับเป็นแก๊สหุงต้มแก๊สก็อันนี้เป็นตัวโมเดลครับต่อไปก็คือจะต่อเป็นท่อหรือเปล่าคะแล้วก็จะมีที่ถังแก๊สในการประหาแล้วก็ดึงไปใช้ในการต้มใช่ครับเป็นท่อเราจะต่อท่อไปที่ถังแล้วก็ต่อวาล์วกับเราอ๋อเปิดปิดทีครับผมเป
ทีนี้สงสัยอันค่ะไอ้การที่เราบอกว่าตั้ง10นาทีนี้เดี๋ยวต้องไปทำการทดลองใช่ป่ะคะหรือว่าคิดมาแล้วว่า10นาทีนี้คือเวลาที่ต้องไปทำการทดลองอ๋อเดี๋ยวไปทำการทดลองใช่ไหมคะโอเคกรรมการท่านอื่นมีข้อสงสัยจะถามอะไรไหมคะไม่มีนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะลำดับถัดไปนะคะจะถ่ายภาพก่อนค่ะข้างบนได้ถ่ายภาพนะคะข้างล่างกลุ่มถัดไปเตรียมนะคะก็คือกลุ่มของอ่างล้างมืออัตโนมัตินะคะเตรียมขึ้นหน้านู้นได้เลยนะคะกลุ่มอ่างล้างมืออัตโนมัติโอเคเอาแบบมีอุปกรณ์มานะคะเชิญสื่อมวลชนถ่ายรูปได้เลยนะคะคุณต้นถ่ายรูปไหมคะโอเคค่ะสาธุค่ะนิมนต์กลุ่มถัดไปเลยนะคะต้องมุมนี้ค่ะเจอสไลด์ด้วยค่ะพี่เมนเทอร์ค่ะถ้าพร้อมแล้วนิมนต์เลยนะคะน้องสวัสดีพี่เมนทุกผู้เจริญพรคณะกรรมการทุกท่านและพี่เลี้ยงที่ดูแลทุกคนผมกับผมพี่คนด้านหน้าค่ะเดี๋ยวแสงจะเข้าหน้านะคะมีสมาชิกมีอยู่3รูปคือ 1. สามเณรพรพัชศรีเพชรชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 2. สามเณรณัฐรุจชมพูจันทร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และผมสามเณรเกษดาสุชาติชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พี่เลี้ยงมือสองคนคือนายวิรยุทธ์ชัยชูมินไปไหนคะมาครับสองนายณัฐวุฒิพันธนะสิงห์ธรแค่ไหนคะวันนี้ผมจะได้มานำเสนออ่างน้ำมืออัตโนมัติสืบต่อไปสำหรับที่มาในการจะสร้างอ่างล้างมืออัตโนมัติเนื่องจากกลุ่มผมได้สังเกตเห็นว่าอ่างล้างมืออัตโนมัติอ่างล้างมือภายในวัดยังตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ยังไม่เต็มที่ดังนั้นเราจึงคิดจะสร้างอ่างล้างมืออัตโนมัติขึ้นเพื่อประโยชน์ในการใช้ที่สะดวกมากขึ้นสำหรับอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์มีดังนี้นะครับแอร์ควบคุมอาร์โน่ยูโน่สองเบสบอร์ดสามสายจังโซลีนอยวาล5อัลต้าโซนิก6สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย7ปั๊มน้ำตู้ปลาสำหรับกระบวนการทำงานก็คือเราจะต่อ power สตรีนอยวาล์วต่อเข้ากับรีเลย์เพื่อควบคุมการไหลของน้ำแล้วก็ต่อปั๊มลมเข้ากับรีเลย์เพื่อควบคุมการไหลของน้ำยาล้างมือเราได้ดีไซน์ขึ้นมาใหม่คือจะเพิ่มน้ำยาล้างมือเข้ามาเพื่อจะได้สะดวกสบายต่อการล้างมือ
ไม่ต้องไปกดเนื้อไปบีบให้กินมือสำหรับประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับนะนี่เป็นแบบแผนตัวอย่างสำหรับทำอ่างล้างมืออัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพ 2. ลดปัญหาการใช้น้ำโดยสิ้นเปลืองสามลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคสำหรับการนำเสนอก็ขอจบไว้ในเท่านี้ทดลองการทำงานให้ดูด้วยใช่ไหมคะเริ่มต้นยังไงคะเริ่มต้นยังคะอธิบายให้ฟังด้วยนะคะอย่าแย่งกันค่ะสำหรับกระบวนการทำงานเราจะใช้น้ำจากที่สูงเพื่อเป็นแรงดันน้ำในการให้น้ำไหลออกเราจะใช้ตัวเซ็นเซอร์เพื่อสั่งงานให้น้ำไหลและน้ำยาไหลในการทำงานจริงก็คือเราเปิดวาล์วถูกไหมคะครับพอเปิดถูกวาล์วก็จะเข้าสู่กระบวนการนี้อันนี้เราจะใช้แรงดันน้ำจากที่สูงค่ะแต่ถ้าติดตั้งเราจะต่อท่อไปวาล์วใช่ไหมคะโอเคค่ะอันนี้คือน้ำบวกสบู่ไม่ครับก็คือระยะห่างเราจะตั้งไว้คือระยะห่าง30เซนติเมตรใน30เซนน้ำจะไหลแต่ถ้า10เซนน้ำยาจะไหลอ๋อหมายถึงมือเราเข้าไปที่เซ็นเซอร์ครับระยะห่างจากวัตถุของเซ็นเซอร์อ๋อเอายังคะอันนี้อะไรจะไหลคะนี่คือน้ำจะไหลน้ำน้อยหรือเปล่าคะนี่คือเอาถังลงไหนก็ได้นะคะถังไว้ข้างล่างไปก็ได้สิบเซนนี่คือน้ำยาได้ตั้งไหมคะว่าน้ำเนี่ยไหลประมาณเท่าไหร่ยังไงหรือว่าไหลตลอดที่มือยังบังอยู่ที่เซ็นเซอร์ครับไหลที่มือยังบังเสร็จแล้วต่อไปสบู่ใช่ไหมคะครับถ้าจะให้สบู่นี่คือสบู่เลยอยู่ใกล้กันใช่ไหมคะครับโอเคค่ะไม่ได้ไหลพร้อมกันครับเดี๋ยวต้องไปทดลองอีกค่ะว่าระยะแค่ไหนที่สบู่กับน้ำตัวเซ็นเซอร์ห่างกันเท่าไหร่ใช่ไหมคะเพื่อที่จะไม่ได้ให้มันไหลมาพร้อมกันครับค่ะกรรมการมีอะไรคำถามไหมคะจะลองล้างมือให้ดูไหมคะมีกรรมการคนไหนอยากจะลองล้างมือไหมคะโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะสาธุค่ะสาธุขอถ่ายรูปด้วยใช่ไหมคะอันนี้จะทดลองอีกนะคะหรือยังไงเอาน้ำออกให้หมดใช่ไหมคะเดี๋ยวงั้นลองใช่ค่ะงั้นชิดขอถ่ายรูปเลยค่ะเชิญสื่อมวลชนถ่ายรูปได้เลยนะคะกลุ่มถัดไปนะคะเตรียมตัวเลยนะคะเป็นกลุ่มของก้างหันน้ำแบบอัตโนมัตินะคะขออนุญาตเรียกค่ะขอมาสวัสดีพี่นิมทุกรูปนะครับแล้วก็เจริญพรไปยังคณะกรรมการและอาจารย์คารวาสแล้วก็พี่สตาฟทุกท่านนะครับผมวันนี้กลุ่มกับผมมีสมาชิก3รูปด้วยกันคือกับผมสมณเณรสุภกรแสงเลิศแล้วก็สมณเณรอภิสิทธิ์สุรวิทย์แล้วก็สมณเณรปีพงษ์คำเขียวนะครับพวกเรามาจากโรงเรียนภาคปริยัติธรรมวัดไผ่ลำแผนกการศึกษาจังหวัดสิงห์บุรีครับวันนี้จะได้มานำเสนอโครงงานนะครับที่เกี่ยวกับ
การหันน้ำนะครับที่เราได้คิดทุนที่จะทำโครงงานเนี่ยนะครับเพราะว่าเนื่องจากวัดพนังของเราเนี่ยมีบ่อน้ำที่น่าตื่นทักเป็นน้ำนิ่งนะครับจึงทำให้เกิดน้ำเน่าเสียแล้วก็เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำได้นะครับเราจึงค้นหาวิธีการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียนะครับแล้วเราก็ได้แรงบันดาลใจมาจากการหันน้ำใช้พัฒนานะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเราจึงนำมาประยุกต์มาใช้กับสระน้ำของเรานะครับต่อมาเราได้พบปัญหาเกี่ยวกับการใช้จ่ายไฟฟ้าอย่างสิ้นเปลืองอย่างสิ้นเปลืองนะครับผมเราจึงคิดค้นวิธีที่จะช่วยในการไม่ให้สิ้นเปลืองไฟฟ้าอย่างมากนะครับเราจึงคิดว่าใช้เทคโนโลยีเข้าไปช่วยนะครับจึงทำให้โครงงานของเราเกิดขึ้นนะครับผมนะครับวัตถุประสงค์ของโครงงานนะครับ1เพื่อศึกษาระบบการทำงานของอนุโนดูโนเพิ่มโอกาสการเรียนรู้และทักษะความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปใช้คิดสร้างสรรค์ได้2ศึกษาว่าการทดลองของกังหันน้ำแบบอัตโนมัติผ่านระบบของบ่ออนุโนดูโนแล้วก็หลักการทำงานของกังหันน้ำแบบอัตโนมัติจะทำงานตามคำสั่งของบ่ออนุโนดูโนที่ได้บันทึกโค้ดไว้เพื่อควบคุมการเปิดปิดของกังหันน้ำตามเวลาที่กำหนดไว้กระบวนการอุปกรณ์และกระบวนการทำงานของกังหันน้ำสำเร็จสุขภาพสำเร็จจะเป็นคนนำเสนอครับผมสำหรับกระบวนการทำงานของเทคโนโลยีที่เรานำมาประยุกต์ใช้กับกังหันน้ำของเรานะครับอุปกรณ์หลักๆของการทำงานคือจะมีสวิตชิ่งนะครับแล้วก็มอเตอร์แล้วก็รีเลย์อัลโนอูโนแล้วก็เรียลไทม์คล็อกและโมดูลไฟล์นะครับกระบวนการทำงานคือเราไปใช้ไฟฟ้าบ้านนะครับซึ่งเป็น220โวลต์นะครับแต่ว่าเราจะมาแปลงเป็น12โวลต์เพื่อจะใช้งานกับมอเตอร์ของเรานะครับแปลงโดย อุปกรณ์คือสวิตชิ่งนะครับเราแปลงจากไฟกระแสสลับเป็นไฟกระแสตรงนะครับเหลือ12โวลต์นะครับเราจะต่อมาที่รีเลย์นะครับแล้วก็มาต่อมาที่อะดูโนอูโนนะครับซึ่งเป็นแผงการทำงานมันเป็นสำคัญซึ่งเราจะบันทึกคำสั่งข้อมูลนะครับที่โค้ดลงในคอมแล้วก็บันทึกลงในอุโนโนนะครับว่าจะให้ทำงานยังไงบ้างแล้วก็ได้บันทึกลงไปก็จะมีการสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันก็คือสมาร์ทโฟนที่มีอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็การตั้งเวลาเปิดปิดในสมาร์ทโฟนได้นะครับทีนี้ในอุโนโนของเราเนี่ยไม่สามารถบอกเวลาได้ไม่สามารถรู้เวลาของวันได้ว่ามีเวลาเท่าไหร่เราจึงติดตั้งเดินทางครอบไปนะครับซึ่งเป็นตัวบอกเวลานะครับแล้วก็ใช้โมดูลไวไฟนะครับซึ่งเป็นตัวเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตที่จะส่งสัญญาณไปยังโทรศัพท์ได้นะครับทีนี้เราก็จะต่อเข้ามาที่รีเลย์กลับมาเหมือนเดิมนะครับซึ่งเป็นคล้ายๆกับสวิตช์สั่งเปิดและก็ปิดของมอเตอร์นะครับก็ต่อไปยังมอเตอร์เพื่อเชื่อมต่อกับกังหันน้ำของเรานะครับก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นการทำงานของกังหันน้ำแบบอัตโนมัติของเรานะครับผมครับสำหรับแอปพลิเคชันของเรานะครับแอปพลิเคชันของเราอันดับแรกเลยโทรศัพท์ของเราต้องมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่อกับโมดูล Wi-Fi ก็คือเมื่อเรามีแอปพลิเคชันแล้วเราก็สามารถสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันและแอปพลิเคชันก็จะส่งไปยังคำสั่งไปยังสัญญาณอินเทอร์เน็ตโมดูล Wi-Fi ก็จะรับคำสั่งจากอินเทอร์เน็ตเข้ามาเพื่อสั่งงานกับ Arduino Uno เพื่อสั่งงานให้กังหันเปิดปิดตามเราสั่งและเรายังสามารถเพิ่มก็คือสั่งเป็นเวลาเปิดประมาณช่วงประมาณตี3ถึงตี5โดยในแอปพลิเคชันเราจะมีด้วยกัน3ปุ่มก็คือปุ่มแรกก็เป็น2ปุ่มแรกก็คือปุ่มเปิดแล้วก็ปุ่มปิดและปุ่มที่3ก็คือปุ่มอัตโนมัติก็คือเราจะตั้งเวลาไว้ให้แล้วว่าอัตโนมัติก็คือเปิดช่วงประมาณตี3ถึงตี5ครับครับ
ประโยชน์ที่ได้รับในการทำกระถางน้ำนะครับ1ได้ทราบถึงการพัฒนาและทักษะการเขียนโปรแกรมเริ่มต้นด้วยArduino Uno 2ได้ทราบถึงความสามารถของทักษะของผู้เรียนในการทำงานผ่านระบบของระบบ Arduino Uno แล้วก็3เมื่อนำกังหันน้ำแบบอัตโนมัติไปติดตั้งทดลองท้ายได้เห็นผลว่ามีออกซิเจนทำให้น้ำไม่เน่าเสียแล้วก็4นักเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการถ่ายทอดไปประยุกต์ใช้ได้คุณของผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับผมมีเดโมให้ดูไหมคะมีครับผมเชิญเลยค่ะครับในการทดลองนะครับองอุปกรณ์ก็คือโทรศัพท์ครับแล้วก็กังหันน้ำแบบอัตโนมัติของเราที่เราได้อาชีพค้นขึ้นและผลิตขึ้นสำเร็จรูปนะครับเราจะสั่งผ่านแอปพลิเคชันที่มีอินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์นะครับสั่งเปิดก่อนนะครับสงสัยค่ะทำไมต้องตั้งตอนปี3ถึงปี5ด้วยคะมันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วใช่ไหมคะคือในช่วงเวลาปี3ถึงปี5สาหร่ายไม่สามารถผลิตออกซิเจนได้ครับก็ไม่มีแสงอาทิตย์ในการสังเคราะห์แสงก็เลยจะใช้การตัวนี้ก็เลยใช้กังหันในการช่วยเพิ่มออกซิเจนนะครับนะครับคืองานเปิดออนหมุนนะคะพี่เลี้ยงมีใจมากแล้วก็กดออฟครับผมสั่งปิดการใช้งานก็อันนี้ก็จะมีดีเลย์มีดีเลย์ครับขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตความถี่ของอินเทอร์เน็ตครับผมอันนี้เสียเกิดจากอะไรคะเกิดจากการที่เราใส่บล็อกของมอเตอร์แล้วก็แกนของกังหันน้ำครับผมค่ะจริงๆหน้าคณะมีน้ำนะคะมีบ่อน้ำนะคะอ๋อไม้นี่ไม่สามารถโดนน้ำได้ครับแล้วก็ในการยึดติดในการเชื่อมต่อก็ไม่โดนน้ำเลยอันนี้เป็นโมเดลต้นแบบก่อนใช่ไหมคะผิดได้ไหมคะเรียบร้อยนะคะสำเร็จนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะไปทำต่อใช่ไหมคะที่โรงเรียนแล้วก็จะมีการเก็บข้อมูลใช่ไหมคะครับผมอาจจะต้องเปลี่ยนตัวโครงสร้างหรือเปล่าคะให้มันลงน้ำได้หรือว่ายังไงคะต้องนำคุณลอยไปใส่แล้วก็อุปกรณ์เสริมพวกอิเล็กทรอนิกส์ลงไปท่านกรรมการสงสัยอะไรจะถามอะไรไหมคะโอเคพลาสติกดีไหมคะมันออกแบบเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาไปได้ไหมเป็นโมเดลครับผมของจริงสามารถลงน้ำได้น่าจะเป็นที่อยู่แล้วครับผมอุปกรณ์หมายถึงตัวกังหันอยู่แล้วหรอคะหรือว่าในกล่องกำลังสงสัยอยู่เหมือนกันว่ามันเป็นการหมุนรอบเวลาเราตักน้ำขึ้นมาก็จะขวางน้ำหนักแล้วก็มีความต้านทานใช่ไหมไปลงน้ำใช่ลงน้ำได้ครับผมแล้วตอนนี้ถ้าออกซิเจ
พอแล้วก็คือเราดูที่สีของน้ำหรอคะเราจะรู้ได้ไงว่าออกซิเจนมันพอไอ้กังหันเนี่ยมันสร้างออกซิเจนพอน่าจะสังเกตจากการที่ไม่มีปลาตายครับผมก็คือต้องรอให้มีปลาตายหรือไม่มีปลาตายใช่ไหมคะใช่ไหมอาจารย์ดร.สุทวันมีอะไรแนะนำไหมแต่เมื่อออกซิเจนเราจะรู้ได้ไงว่าสีของน้ำมันโอเคนะครับหรือว่ามันคือออกซิเจนมันพอแล้วหรือยังหรือว่าต้องรอให้ดูปังแค่นี้โอเคให้มันโอเคได้โอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะเน้นก็แค่นี้นะคะโอเคค่ะสาธุค่ะเชิญถ่ายภาพนะคะเชิญค่ะกลุ่มถัดไปนะคะเตรียมตัวเลยนะคะเป็นเครื่องไล่ยุงอัตโนมัตินะคะนิมนต์สู่เวทีนะคะสาธุค่ะมีหน้าแรกไหมคะซึ่งจะเป็นหัวใจสำคัญหรือแม้แต่สมองคนก็คือเราจะป้อน
ข้อมูลจ่ายไฟด้วยรางขาดนะครับรางขาดตัวนี้เราจะใช้4ก้อน 1.5 โวลต์ครับรวมแล้วก็คือ6โวลต์เข้าสู่ตัวอนุโลมอนุโลมครับแล้วก็เราจะใช้ช่องดิจิตเพื่อต่อไปยังตัวสวิตช์ครับเพื่อจะแบบว่าสวิตช์ที่เราใช้จะเป็นสวิตช์1จังหวะครับคือกดปิดปล่อยดับเพื่อที่เอามาใช้ในการทดลองในขั้นต้นก่อนนะครับส่วนอีกช่องนึงจะเป็นตัว5โวลต์ครับเพื่อจ่ายไฟไปยังตัวดีเลย์4 channel นะครับเพื่อที่จะสั่งการให้ตัวแผ่นวงจรขึ้นความถี่นะครับทำงานก็คือต้องบอกกันนะครับว่าไอ้ตัวขึ้นไอ้ตัววงจรความถี่นะครับมันใช้ไฟ3โวลต์ครับซึ่งจะต่อตัวเองไม่ได้เราเลยต้องจ่ายไฟ3โวลต์ไปยังตัวดีเลย์นะครับเพื่อให้ดีเลย์เนี่ยจ่ายไฟ3โวลต์ไปยังแผงวงจรขึ้นความถี่แล้วก็ขึ้นความถี่เนี่ยก็จะส่งการทำงานไปให้ตัวแผงเคสโซ่อีกทีนึงครับตัวแผงเคสโซ่นี่ก็คือมันจะสั่นเพื่อให้เกิดขึ้นความถี่ตามที่กำหนดครับซึ่งตัวอุปกรณ์ที่เราใช้นั้นก็จะเป็นขึ้นความถี่ตั้งแต่10-30กิโลเฮิรตซ์นะครับซึ่งจะเป็นความถี่ที่ยุงใช้บินใช้เป็นจังหวะบินในปัจจุบันก็คือยุงมีจะมีลักษณะอาการเหมือนกับเครื่องบินตกอากาศครับเขาก็จะบินออกห่างจากบริเวณที่เรากำหนดส่วนตัวเคสโซ่ที่เราใช้นี่ก็จะเป็นแผงเล็กๆครับระยะการใช้งานของมันก็จะอยู่แค่2เมตรนะครับก็คือยังไม่เยอะมากแล้วก็ถ้าพัฒนาต่อไปขึ้นความถี่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นขึ้นความถี่ย่านโซนิกครับก็คือรบกวนการดำเนินปีกของแมลงได้แค่ทุกชนิดครับถ้ามันมีขนาดที่ใหญ่แล้วก็สามารถทำงานได้ในกรณีนะครับแล้วก็จะมีขึ้นความถี่อันนึงที่เราสามารถทำมาใส่ยัดอุปกรณ์ตัวนี้ก็คือขึ้นความถี่ต้านโซนิกครับขึ้นความถี่ต้านโซนิกนี่ก็คือจะไปรบกวนการระบบรับรู้ของสิ่งมีชีวิตนะครับก็หนูก็ได้แมลงสาบก็ได้ครับพวกนี้ก็จะเหมือนเราเมื่อไปครับเมื่อมีเสียงรบกวนเราก็จะรู้สึกรำคาญแล้วก็เดาครับส่วนต่อไปก็จะเป็นวิธีการทำงานของอุปกรณ์ของเรานะครับตัวข้างในเนี่ยเขาก็จะมีแผงควบคุมต่างๆนะครับซึ่งไฟตัวนี้จะเป็นตัวกำหนดว่าเมื่อมันติดเนี่ยก็คือแผงเวสโซ่ที่ได้ทำงานแล้วครับอันนี้คือทำงานแล้วครับส่วนที่เราบอกว่าชิ้นพวกนั้นนี่คือเราจะนำไปปรับปรุงในปัจจุบันในต่อไปนะครับคืออุปกรณ์ของเรายังไม่พร้อมมากแล้วก็ยังไม่สามารถปรับให้มันมีขนาดเล็กกว่านี้ได้ครับก็ขอจบการเสนอที่นี่ครับครับเขาจะส่งขึ้นความถี่ย่านโซนิกเนี่ยไปรบกวนการดำเนินปีกของยุงครับทำให้ยุงจะมีลักษณะการเหมือนกับตกหลุมอากาศก็คือเหมือนจะบินตกแล้วครับเขาก็จะหนีไปทางอื่นครับได้ครับมันมีเขาเรียกเป็นไฟล่อยุงครับเป็นสีม่วงสามารถล่อยุงมาได้ครับแล้วก็เราก็จะเอาตัวเนี้ยไปตั้งไว้ใกล้ๆกับตัวที่ล่อครับถ้าเกิดเขาไม่บินมายังไฟที่เราล่อเนี่ยก็แสดงว่าเครื่องนี้สามารถทำงานได้จริงเปิดสไลด์ชิปหน้าแรกเลยนะคะกลุ่มถัดไปนะคะนิมนต์ขึ้นสู่เวทีนะคะเป็นบ้านไผ่แก๊สดีเทคเตอร์
แต่มันมีบางส่วนที่ต่อไปที่พวกมันก็มีการเปลี่ยนแปลงที่มันก็ไม่มีต่อคือที่ทำให้แบบมันมาแล้วเดี๋ยวต้องเพิ่มทีนี้การพร้อมแล้วนี่หมดเลยนะคะมาสวัสดีเรียนท่านผู้รับชมมาฟังท่านนะครับคุณกระผมครับคือกลิ่นว่าไผ่แก๊สดีเทคเตอร์นะครับคุณกระผมที่ทำในรูปพันหล่อและตะกี้ตะกอผมสมเนียงเป็นใครที่สุดครับสมเนียงพวกเรามาจากวัดพระดำแผ่สามหมื่นสามครับวันนี้พวกเราจะได้มาเสนอชิ้นโปรดักต์ของเราครับคือตัวกับแก๊สของเราครับโดยเนียนเกิดชัยที่สุดครับจะได้มาเสนอกับที่มาและความสำคัญนะครับส่วนที่มานั้นพวกเราได้ประสบพบเจอเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดจากแก๊สรั่วนะครับทำให้เกิดอุบัติเหตุความเสียหายแล้วก็การเกิดการเสียชีวิตของบุคคลนะครับเราจึงมีความคิดว่าเราจะสร้างโปรเจกต์เกี่ยวกับการตรวจเซ็นเซอร์ตรวจจับแก๊สนะครับแล้วก็การแจ้งเตือนก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุก่อนแล้วก็ส่วนความสำคัญนั้นเราทำโครงการขึ้นมาเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและการความเสียหายทำให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นนะครับและผู้ที่สนใจศึกษาหรืออยากมาศึกษาเกี่ยวกับงานของเราก็สามารถนำไปศึกษาและต่อยอดได้ครับต่อไปเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่พี่พินิจอธิษฐานเป็นผู้แนะนำสำหรับอุปกรณ์ของเรานะครับตัวบอร์ดนะครับพวกเราจะใช้เป็น Arduino Node MCU นะครับเนื่องจากตัวนี้นะครับเป็นข้อดีคือ Wi-Fi ตัวนะครับถ้าเกิดเราใช้ Arduino เนี่ยเราต้องใช้ Arduino หรือ Wi-Fi เพิ่มครับแต่ข้อเสียคือมันอาจจะพังง่ายนิดนึงนะครับแต่ก็จะเป็นขั้นต่อก่อนนะครับส่วนของเรานะครับก็จะใช้เซ็นเซอร์ AQ2 นะครับซึ่งที่แรกนะครับได้การพูดถึงว่าจะใช้ AQT หรือ AQ7 นะครับแต่ก็หมดปัญหาไปครับเพราะว่ามี AQ2 สามารถตกกับแก๊สได้มากมายหลายชนิดรวมกันนะครับส่วนของเรานะครับก็จะมีพัดลมนะครับพัดลมนี้คือพัดลมคอมพิวเตอร์นะครับระดับ12โวลต์นะครับแล้วก็จะมีดีเลย์นะครับตัวช่วยเก็บจ่ายไฟและขับได้คือ power supply นะครับส่วนหลักการทำงานของเรานะครับก็คือถ้ากลุ่มของเราเข้าจะจับปล่อยแก๊สนะครับเข้าไปในบ้านนะครับตัวเดียวของเรานะครับซึ่งพอปล่อยไปแล้วเนี่ยตัว AQ2 นะครับก็จะทำการรับผลเข้ามาครับเพื่อส่งไปให้ทาง MCU นะครับและ MCU แล้วก็ที่สามการครับเป็นการประมวลผลนะครับเพื่อเตือนภัยครับเป็น3รูปแบบครับเตือนภัย3รูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็คือเตือนภัยทางแอปพลิเคชันนะครับเป็นการส่ง Wi-Fi ส่งเข้าสู่แอปพลิเคชันนะครับว่าเริ่มเกิดการมีแก๊สรั่วนะครับและอันดับที่2ครับก็จะมีไฟ LED นะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับว่ามีแก๊สรั่วแล้วและอันดับที่3ครับจะเป็นบัสเซอร์หรือว่าออกนะครับเพื่อให้แจ้งเตือนในระดับของเสียงรูปแบบของเสียงครับเพื่อให้ผู้อยู่ในบ้านที่อยู่ในสวนบ้านครับได้รู้ว่าเกิดอันตรายขึ้นแล้วครับและถ้าหากมีแก๊สรั่วจริงนะครับเรามีการแก้ไขโดยการสั่งให้พัดลมนะครับทางพัดลมนะครับก็จะสั่งให้พัดลมนะครับสามารถปิดได้นะครับเพื่อระบายแก๊สออกนะครับครับผมส่วนตัวของเดโมของเรานะครับครับผมตัวเดโมของเราตัวเดโมของเราครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ตัวเดโมของเราจะบอกทางกรรมการว่าขอแสดงความขอโทษด้วยครับเนื่องจากตัวเซ็นเซอร์แก๊สของเรามันพังก่อนนะครับและทางแอปพลิเคชันของเรายังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีนะครับยังไม่สามารถออกตลาดได้นะครับยังมีแค่ตัวแสดงนำบนเวทีระบบของเราแค่นี้ก่อนนะครับซึ่งก็ขออภัยนะเพราะว่าขนาดเครื่องปั๊มน้ำในห้องน้ำไม่ได้เครื่องปล่อยแก๊สจับแก๊สไม่ได้ก็น่าจะไม่ได้มีเพื่อนใช่ไหมคะมีเพื่อนนะครับเราถึงจะพร้อมกันก็ขอคำถามครับขอคำถามต้องให้คำถามแล้วค่ะท่านกรรมการคะพี่เอ๋คะก็เอาไปต้องคำถามแล้วก็คะแนนครับผมตอนที่ทำงานนะ
การนำเสนอด้วยค่ะค่ะได้ค่ะสาธุค่ะถ่ายรูปเลยค่ะพี่เลี้ยงเชิญค่ะเอ๊ะพี่เลี้ยงคะเด็กชายหายไปใช่ไหมหล่อยังไม่สุดนะคะหล่อแบบสุดๆอ่ะกลุ่มถัดไปนะคะเดี๋ยวนิมนต์สู่เวทีโอเคค่ะพี่เนยอยู่ตรงกลางแล้วก็พี่เลี้ยงซ้ายขวาเลยค่ะประกบซ้ายขวาเลยค่ะเชิญเลยค่ะกลุ่มถัดไปนะคะพัดลมไล่ยุงอัตโนมัตินะคะเดี๋ยวเชิญสู่เวทีนะคะทุกท่านและช่างภาพทุกคนนะครับค่ะสื่อมวลชนค่ะพวกเรากลุ่มพัดลมไล่ยุงอัตโนมัติมาจากโรงเรียนวัดไผ่ดำกับผมคนพรีเซนต์ชื่อสามเณรอัศรุชำนาญส่วนนี้คือสามเณรสามเณรนภัสศรีชุมพรครับนี่คือสามเณรนรเศษไททวีเป็นลูกมือครับเราได้ทำโครงงานนี้เพื่อมองเห็นปัญหาคือวัดเรามียุงในห้องน้ำเยอะครับเราจึงได้นำโครงงานนี้มาทำเพื่อจะนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อลดปัญหายุงเยอะและลดพาหะนำโรคอุปกรณ์ของเราก็จะมีพัดลม DC 12โวลต์เซอร์โวมอเตอร์แล้วก็ PIR เซ็นเซอร์มีดีเลย์พาวเวอร์ซัพพลายอาร์ดูโน่อูโน่แล้วก็แผงบอร์ดจัมเปอร์ตัวผู้แล้วก็ตัวเมียครับวิธีการทำงานของเราก็คือง่ายๆเราเปิดประตูเข้าห้องน้ำปุ๊บเซ็นเซอร์จะจับสแกนการเคลื่อนไหวครับและจะทำการสั่งงานให้พัดลมติดจากนั้นเซอร์โวมอเตอร์ก็จะทำการเปิดฝาของน้ำยาเพื่อจะให้กลิ่นมันไหลลงมาครับเมื่อเราอยู่ในห้องน้ำพัดลมก็จะหมุนนี่ตลอดเวลาแต่เมื่อเราออกไปภายใน12วิเซอร์โวก็จะหยุดทำงานแล้วก็พัดลมก็จะหยุดทำงานครับเมื่อมีคนเข้ามาใหม่มันก็จะรันขึ้นใหม่อีกครั้งแต่สำหรับคนที่ไม่ชอบกลิ่นของเราเราจะมีสวิตช์อยู่ข้างๆโถเพื่อจะกดนะครับครับคือเมื่อเรากดครั้งหนึ่งปุ๊บการทำงานก็จะดับแต่ถ้าเกิดเราอยากใช้งานอีกครั้งแล้วก็กดเริ่มเราจะจำกัดรีเลย์ไว้ที่5นาทีคือถ้าเกิดคนที่ไม่ชอบไปใน5นาทีมันก็จะเริ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่โค้ดของตัวปิดตัวนี้ยังไม่เสร็จครับสำเร็จโครงการยังไม่สำเร็จเอ๊ะแล้วคือที่ผ่านที่คณะค่ะจะมีในห้องน้ำจะมีไฟอัตโนมัติพอเดินเข้าไปไฟจะเปิดเสร็จแล้วพอแน่นไปบางทีกิจธุระมันนานนะคะไฟมันดับแล้วพัดลมนี่ยังไงคะตั้งเวลาไว้ว่าเสร็จกิจธุระแล้วเดินออกไปถึงจะดับใช่ไหมคะอ๋อโอเคค่ะกลัวว่าแบบกิจธุระนานแล้วพัดลมจะดับแล้วยุ่งจะกัดเซนเซอร์จะตรวจจับเมื่อเจอคนหรือการเคลื่อนไหวมันก็จะเปิดตลอดเวลาอ๋อยังมีการเคลื่อนไหวก็ยังเปิดอยู่ใช่ไหมคะครับอ๋อค่ะไม่อาจจะไว้ที่ระดับที่เท้าหรือเปล่าคะหรือไว้ตรงระดับไหนไว้ระดับหัวนะครับก็คือเซ็นเซอร์มาว่ามีคนนั่งอยู่ตรงไหนตรงโถเลยครับตอนนี้แมวเข้าไปในห้องน้ำพัดลมจะเปิดไหมคะ
ห้ามแมวเข้าค่ะโอเคค่ะค่ะมีคำถามไหมคะว้าวแม่ไม่เป็นไรโอเคค่ะโอเคโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเอาไปที่วัดพี่จะไปทดลองยังไงบ้างคะเอาไปติดตั้งจริงไหมคะหรือว่าคิดวิธีการทดออกแบบทดลองไว้หรือยังคะยังไม่คิดครับว่าจะประชุมกันไหนอ๋อว่าจะประชุมกันไหนค่ะน่าสนใจเพราะเห็นตั้งใจทำกลุ่มนี้งานละเอียดดีค่ะค่ะเอกสารทูค่ะเชิญถ่ายรูปเลยนะคะกลุ่มถัดไปนะคะขอเชิญสู่เวทีนะคะเป็นกลุ่มของเครื่องรดน้ำผักอัตโนมัติขอไม่เอ่ยอยู่ไหนเอ่ยเครื่องรดน้ำผักอัตโนมัติอยู่ไหนเอ่ยไม่มีตอบรับยังไงคะเนี่ยพี่ยังอยู่ในนี้ไหมคะพี่พี่กบเมื่อกี้เห็นเดินอยู่ท้องท้องพี่นายตามพี่กบพี่หน่อยสิขอออกมาแล้วนะมีมือทองกลางเวทีเลยนะคะขอเสียงดังๆนิดนึงผมว่าสวัสดีไปยังพี่เนรทุกรูปนะครับแล้วก็เจริญพรไปยังคณะอาจารย์แล้วก็คณะบุคลากรทุกท่านนะครับกลุ่มพวกผมนะครับกลุ่มออโตเมติกหัวเชื่อมลิงก์แมชชีนนะครับโดยผมนะครับสามเณรเป็นว่าเพื่อนผมนะครับอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับแล้วก็สามเณรจากกิจชัยประโคนนะครับอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ครับก็อีกคนหนึ่งสามเณรณรงค์จิตโรคแพทย์นะครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับที่มาก็คือกลุ่มของพวกผมนะครับเนื่องจากสามเณรนะครับไม่มีเวลาไปรดน้ำนะครับไม่มีเวลาไปรดน้ำผักทางเรียนน่ะมีที่ดินประมาณปลูกแปลงผักประมาณ1ไร่นะครับสามเณรเนี่ยติดกิจนิมนต์แล้วก็บางส่วนก็ทำกิจกรรมเลยไม่มีเวลาพวกเรากลุ่มของพวกเราจึงคิดผลนวัตกรรมเครื่องรดน้ำอัตโนมัตินะครับในการแก้ปัญหานี้นะครับก็ถูกประสงค์ก็เพื่อหนึ่งนะครับเพื่อจะให้รู้เกี่ยวกับข้อปฏิบัติแล้วก็การแก้ปัญหานะครับสองก็คือเพื่อเป็นการรู้แนวทางการคิดโดยใช้ลงโปรแกรมคุยบอร์ดอารดูโน่นะครับแล้วก็3ก็คือสร้างเครื่องรดน้ำอัตโนมัตินะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับอันดับแรกก็มี1ครับบอร์ดอารดูโน่ยูโน่นะครับแล้วก็2ก็คือตัวดีเลย์นะครับ3ก็คือpower supplyแล้วก็ตัวที่4ก็มีเซรินอยด์แล้วก็มีท่อ PVC นะครับ
แล้วก็มีสายยางแล้วก็เครื่องปั๊มนะครับแล้วก็เครื่องดูดปุ๋ยแล้วก็ที่กองปุ๋ยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีระบบครับครับสำหรับระบบการทำงานของเครื่องกดน้ำอัตโนมัตินะครับขั้นตอนแรกนะเราก็นำเสียบปลั๊กก่อนครับเสียบปลั๊กแล้วก็เข้าไปที่ตัวแปลงไฟเข้ามาที่บอร์ด Arduino Uno R3 นะครับเพื่อจะเซตค่าของระบบนี้นะครับและเราตั้งค่าระบบของเราลดน้ำอัตโนมัติโดยเราตั้งค่าไว้ประมาณตอนเช้า7โมงนะครับแล้วก็ตอนเย็นก็6โมงนะครับและเราก็สั่งการด้วยบอร์ดอัตโนมัติโดยนะครับโดยใช้การตั้งค่าแบบระบบมือถือใช้กันนะครับการทำงานมันนะครับก็มี
อนเสร็จตอนเช้าแล้วก็มาเวลาไม่ถึงก็เลยจริงๆแล้วมันก็ทำงานได้ปกติครับเพราะว่าตั้งเป้าหมายไว้กันรู้ว่าถูกประสงค์นะคะนี่แต่ว่าตอนนี้อุบัติเหตุก็คือเครื่องดื่มน้ำไม่ดื่มน้ำแต่ก็ถือว่าสมการทดลองเป็นไปตามนั้นแล้วก็การติดประกันก็โอเคใช่ไหมจบเป็นไปตามนั้นโอเคนะคะก็มีอุบัติเหตุขึ้นได้เดี๋ยวเราจะไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นกว่าเดิมตอนนี้ก็ขออนุญาตท่านสามเณรจับพี่เลี้ยงถ่ายรูปค่ะเดี๋ยวให้เก็บอุปกรณ์แล้วถ่ายรูปไปก่อนนะปิดนะคะก็วันนี้